าน่ะผมโดนลูกช้างเนี่ยชนก็เลยศึกษาเรื่องลูกช้างคนเนี่ยไปพฤติกรรมชอบวิ่งเล่นไม่หรอกเขาก็ลองชนต้นไม้ชนกิ่งไม้ในการฝึกของเขาอ๋อครับแล้วพอโตขึ้นมาเราก็จะเริ่มสอนครับว่าท่านี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้อืมเพราะว่าท่าบางอย่างเนี่ยอาการบางอย่างของช้างเนี่ยช้างต้องลืมไปเลยใช้ไม่ได้ครับช้างเลี้ยงเนี่ยนะเพราะมันคือการทำร้ายสิ่งของทำร้ายสิ่งที่อยู่รอบตัวครับผมบทเรียนแรกเลยแหละ1จะต้องไม่เตลิดไม่วิ่งครับสังเกตไหมลูกช้างเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยเขาจะเอาเชือกมาคล้องคอครับหรือโซ่เล็กๆแล้วปล่อยสายให้เลยขาหลังครับเขาก็จะลากเล่นไปงั้นน่ะลากไปแม่ก็จะใช้เวลาจะเรียกลูกช้างก็จับโซ่แหละดึงมาครับแม่เขาก็มันจะแตกต่างกับช้างป่าต้องเลิกคิดไปเลยเรื่องช้างป่าเพราะช้างบ้านของเราอยู่กับเรามา 5,000 ปีแล้วครับ 5,000 ปีนี่มันเกินสุนัขเกินม้านะครับแล้วก็เวลาช้างเนี่ยเขาเดินเนี่ยเขาเหยียบโซ่ปึ๊กเขาก็จะหยุดตึ๊กแล้วยกขาขึ้นครับสอนให้รู้จักหยุดอ๋อรู้จักหยุดรู้จักชั่งใจเฮ้ยเหยียบตึกอะไรวะอ๋อโซ่อะไรเงี้ยเรื่อยๆพอข้างหน้าเนี่ยพอเขาเหยียบปุ๊บเราก็บอกว่าเฮ้าเริ่มสอนหยุดแล้วครับเนี่ยเออหยุดถ้าภาษาบางที่ก็หยุดเฮ้ยเฮ้าเนี่ยครับตอนนี้กินนมอิ่มแล้วนะครับกินแล้วก็ปุ๊บหลับเลยเล็กนะชายใหญ่ก็ยืนนิ่งๆ นะนี่คือไอ้ที่ทานนมเข้าไปเยอะเลยนะฮะอ๋อชายใหญ่นี่ยืนหลับด้วยยืนหลับหรือเปล่าไม่ได้หลับยืนเล่นอยู่ใต้ท้องแม่ครับดูว่าเขาจะปลุกน้องเขาแม่ดูว่าเขาจะปลุกน้องเขาน้องก็หลับไปแล้วน้องก็หลับไปแล้วดูว่าเขาปลุกน้องเขาปลุกแม่ปลุกแม่เล่นหลับมาทางน้องแล้วยังดูว่าเขาจะปลุกน้องเขาไหมครับตอนรุ่นกันฮะว่าเขาจะปลุกน้องเขาไหมครับมาลุ้นกันครับทุกคนครับปลุกไปครับปลุกไปครับปลุกจริงๆด้วยนะฮะเอาห่วงเริ่มเอาห่วงแล้ว
ที่ดูนะมันก็แข็งแรงขึ้นเยอะเลยจะเอาสองอันเลยอ๋อเอาเยอะๆก็ได้เยอะๆอ๋อคุณแม่แค่ไหวก่อนชอบเล่นนะฮะเท่าที่ดูนี่เดินทางมาจากจังหวัดไหนฮะมาจากจังหวัดปราจีนค่ะจะไปจังหวัดน่านอ๋อจะไปน่านเลยแวะอยุธยาก่อนแวะให้เป็นดูเป็นบุญตาเลยค่ะโอ้เพราะว่าเห็นแต่ทีวีนะคะอ๋อเห็นแต่ในทีวีเห็นแต่ในทีวีพวกเขาทรายอะไรนี้ที่มาก่อนไว้เอาอ้อยไหมคุณแม่คุณแม่จำตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะน้องแฟนยังเลยครับน้องสาวครับน้องแฝดแข็งแรงขึ้นมากครับตอนนี้นะแข็งแรงขึ้นมากเลยอันนั้นตัวพี่เนาะเป็นผู้ชายตัวพี่ผู้ชายเดี๋ยวแม่ตัวน้องผู้หญิงแดงขึ้นมาจากตรงนี้ครับแดงถ้ามีหัวปีก็ดีน้องแฟร์คุณแม่เอาอีกค่ะแล้วนะครับเล่นกันครับแม่ก็ห่วงลูกครับไม่ลูกชายไปดึงป้ายออกนะฮะดูสิพยายามไปดึงป้ายนะฮะโอ้โหอ่ะพี่เดินไปน้องเดินตามนะฮะเอาพาน้องไปไหนจะน้องไหนเอาไปเล่นเปย์ต่อนะฮะเล่นเปย์ต่อครับมาอ้อนพี่เลี้ยงแล้วนะจ๊ะเอ๋แข็งแรงขึ้นเยอะเลยครับตอนนี้ฮะเล่นชอบเล่นนะฮะตัวเลยนะครับตอนนี้ฮะฟางเต็มตัวเลยนะฮะพี่เดินไปไหนน้องเดินตามนะฮะพี่เดินไปไหนน้องเดินตามเล่นกันแม่แล้วฮะ
บรรยากาศเช้าด้วยครับทุกคนครับเห็นก่อนใครเลยบรรยากาศยามเช้าท็อกมานาสตอรี่นะครับฝากคนละจุดจ้าด้วยตอนนี้โตวันโตคืนเลยครับตอนนี้ครับการกินนมแม่อาเจ็บน้องแฝดว่าเป็นยังไงบ้างคราวนี้นะครับเริ่มขึ้นเต้าถึงเต้าแล้วนะเริ่มกินเดงไปแล้วนะครับเริ่มหิวแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มหาแม่แล้วขึ้นเต้าเป็นแล้วนะครับตอนนี้ครับแม่ไม่ยอมอยู่ที่นี่ที่กำลังจะกินนมนะกินแบบนี้แล้วที่ใจน้องแข็งแรงนะครับครับผมแข็งแรงมากครับน้องแฝดตอนนี้สุขภาพแข็งแรงครับตอนนี้เหมือนกับว่าเริ่มซนแล้วนะเกี่ยวนู่นเกี่ยวนี่นะครับยิ่งชนนู่นชนนี่โอ้โหนี่หางชันได้ตัวพี่น้องแฝดตัวพี่หางชันละวิ่งตรงไหนนะครับเล่น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 เอาเล่นกันนะฮะเล่น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 ร้องเสียงดังด้วยฮะแปดโอ้โหร้องเสียงดังเลยครับแปดแปดพี่นะร้องเสียงดังเลยนะแปดน้องตามโอ้ร้องเรียกน้องผมน่าจะน้องเรียกน้องร้องเสียงดังเลยนะครับ
เสียงดังนะครับร้องให้น้องตามไปนะพอพี่ร้องน้องวิ่งตามไปเลยนะครับสุดยอดเลยล็อกแปดอยุธยายังไม่ตั้งชื่อนะครับตอนนี้ก็รอดูว่าจะตั้งชื่อยังไงครับแต่ตอนนี้ก็คือน้องแข็งแรงขึ้นมากนะครับชนด้วยครับชนด้วยโดยเฉพาะพวกพี่ชนมากโอ้โหร้องดังมากเลยโดนลูกช้างเนี่ยชนก็เลยศึกษาเรื่องลูกช้างชนเนี่ยเป็นพฤติกรรมชอบวิ่งเล่นไม่หรอกเขาก็ลองชนต้นไม้ชนกิ่งไม้ในการฝึกของเขาโอ้ครับนี่พอโตขึ้นมาเราก็จะเริ่มสอนว่าท่านี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้เพราะว่าท่าบางอย่างเนี่ยอาการบางอย่างของช้างเนี่ยช้างต้องลืมไปเลยใช้ไม่ได้ช้างเลี้ยงเนี่ยนะเพราะมันคือการทำร้ายสิ่งของทำร้ายสิ่งที่อยู่รอบตัวครับผมบทเรียนแรกเลยแหละหนึ่งจะต้องไม่เตลิดไม่วิ่งครับสังเกตไหมลูกช้างเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยเขาจะเอาเชือกมาคล้องคอครับหรือโซ่เล็กๆแล้วปล่อยสายให้เลยขาหลังครับเขาก็จะลากเล่นอย่างนั้นอ่ะลากไปแม่ก็จะใช้เวลาจะเรียกลูกช้างก็จับโซ่แหละดึงมาแม่ของก็ดึงมันจะแตกต่างกับช้างป่าต้องเลิกคิดไปเลยเรื่องช้างป่าเพราะช้างบ้านของเราอยู่กับเรามา 5,000 ปีแล้วครับ5,000 ปีนี่มันเกินสุนัขเกินม้านะครับแล้วก็เวลาช้างเนี่ยเขาเดินเนี่ยเขาเหยียบโซ่ปึ๊บเขาก็จะหยุดตึ๊กแล้วยกขาขึ้นครับสอนให้รู้จักหยุดอ๋อรู้จักหยุดรู้จักชั่งใจเฮ้ยเหยียบตึ๊กอะไรวะอ๋อโซ่อะไรเงี้ยเรื่อยๆพอข้างหน้าเนี่ยพอเขาเหยียบปุ๊บเราก็บอกว่าห้าวเริ่มสอนหยุดแล้วครับเออหยุดถ้าภาษาบางที่ก็หยุดเฮ้ยห้าวเนี่ยเฮ้ยแล้วแต่เราจะใช้ครับนี่ว่าวันหนึ่งข้างหน้าเกิดเขาตะเลิดตื่นตกใจอะไรแล้ววิ่งหรือวิ่งสิ้นสติไปทำร้ายใครเราก็ตะโกนเสียงนั้นออกไปครับพอตะโกนออกไปช้างก็จะแว่วเสียงเมื่อสมัยเด็กเขาก็จะหยุดครับเพราะไม่มีอะไรไปหยุดเขาได้หรอกไม่ว่าจะเป็นปืนเป็นหอกเป็นอะไรมันก็อยู่ที่คนเลี้ยงตอนเขาเกิดจะต้องพร่ำสอนครับให้สัญญาณมาอย่างกับเขาแล้วช้างก็จะลดการถูกทารุณถูกทำร้ายครับคือการสอนแต่เด็กเนี่ยแม้ทำให้ช้างเนี่ย
รู้ภาษามนุษย์และมีสติปัญญาสูงขึ้นพ่อหนูไปปิดฟันหนูเนี่ยปิดที่น่ะวันนี้น้องแข็งแรงขึ้นกว่าทุกวันเนาะเล่นวิ่งเล่นได้สบายการเมืองง่ายเห็นง่ายเห็นพัฒนาการของเขาทุกวันครับมันก็ค่อยๆลุ้นกันไปครับแล้วก็ทำให้เต็มที่ดีที่สุดครับผมนี่ค่ะนี่เน้นกำลังกินนมนะฮะโอ้เก่งที่สุดเลยโอ้หมดขวดใหญ่เลยมาเดินนิดหน่อยเลยเร็วหมดขวดใหญ่เลยเนี่ยเขาจะป้อนนมผงเสริมนะครับ